พราะมือเหลืองยังจะได้ว่าอะไรเห็นแล้วไม่ได้สนใจเป็น FC แบบกวนนะจ๊ะโมเมนต์ FC หล่าเด็ดๆนะจ๊ะแล้วแบบแรกที่เราได้รับฟีดแบ็กมาเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะหล่าเฉยๆแต่ผู้ที่ตามหนูนี่เห็นเหมือนกันเออก็เลยจัดกันเหมือนช่วงหลังเราเค้าเรียกว่าเราเริ่มเค้าเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นมั้ยพอเวลาเราเห็นอะไรที่มันแบบดราม่าเข้ามาหรือว่าเราเงี้ยเราก็คือเหมือนเราจะปล่อยผ่านแม่นค่ะเรื่องอะไรจะเป็นต่อก็แม่เข้ามาขอบคุณจ้ะขอบคุณสำหรับขั้นตีชมก็เราก็ไม่ได้นี่แล้วแม่ค่ะเราไม่ได้สนใจถ้างั้นขอหมอนิ่งหน่อยหมอนิ่งมาเรามามีไลฟ์ด้วยนี่มาค่ะมีไลฟ์มาค่ะยังไงไลฟ์เราวันนั้นลงTikTokเป็นไวรัลเลยเขาไม่ได้ไลฟ์ไปตอบคอมเมนต์เฉยก็เลยตอบให้จริงๆเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสคริปต์มันไม่ได้เหมือนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะที่นี่เราจะเน้นคอนเสิร์ตแบบว่าเน้นเพลงเร็วๆๆๆไปเลยแบบจะไม่มีเพลงช้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอุ๋งอิงกับบอสโจเนี่ยเล่นต่อกันเลยปกติพ่อจะลงมาเปลี่ยนชุดก่อนแล้วน้องอ่ะก็จะพอดีกับตอนที่น้องอ่ะไหว้พระแล้วน้องก็จะได้ขอพรพ่อก่อนแล้วค่อยจะขึ้นเวทีแล้วพอมันเป็นสคริปต์กทม.เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าพ่อยังต้องอยู่ข้างบนยังต้องแบบว่าส่งตัวน้องอยู่ข้างบนอยู่มันก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าเขาอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะไม่เคยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าเขาคงจะเป็นห่วงน้องแหละแบบกลัวน้องลืมตัวแบบอยากให้น้องแบบน่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบคิดไหมว่าแค่เรื่องนิดเดียวเองนะเนาะสำหรับคนอื่นเขาอาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่เรื่องความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงมองไปลึกกว่านั้นแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วเราก็แค่อยากอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าแอบโมโหนิดนึงก็เลยอาจจะดูแบบเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วแต่ที่เราไลฟ์ไปอ่ะแบบว่าเราตอบแฟนคลับไปเนาะอันนี้พ่อโจได้มีการเห็นยังที่เราตอบโต้แฟนคลับไปอะไรเงี้ยโนไม่รู้ว่าพ่อเห็นไหมไม่รู้พ่อเห็นไหมแต่ว่าก็ไม่มีนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยพ่อจะเสพโซเชียลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่า YouTube ถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบคอะไรที่ไม่ดีไม่โอเคอย่างเงี้ยพ่อจะเตือนทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่พี่หมอนิ่งหรือว่าน้องอิงคือทุกคนในวงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีกระแสไม่ดีหรือว่าโพสอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่น่ารักเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราระวังเราคิดว่ามันเป็นแฟนคลับจริงเป็นแฟนคลับปลอมถ้าแบบเขาก็เป็นอวตารอยู่แล้วแหละคงไม่ใช่แฟนคลับเราจริงๆหรอกถ้าเป็นแฟนคลับเราจริงๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีแบบอวตารกับขวดอย่างนี้บ่อยไหมประจำพี่ประจำพวกอีกจัดการยังไงเวลาแบบมีคนมาเม้นอย่างนั้นใช่ไหมหนูอ่านอยู่แต่วันหนูก็สนใจแม่นั่นแหละหนูจะไปคอมเมนต์ว่าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณสำหรับการตีชมแล้วเขาการตอบกลับอีกไหมเขาก็ตอบกลับนะบางคนเขาก็ตอบกลับเยี่ยมช็อตฟิลกลับเลยแล้วมีแบบไม่บอกน้องไหมว่ารับมือกับคอมเมนต์แบบพวกยังไงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะน้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบพี่เอามาให้ดูแล้วก็หัวเราะเดี๋ยวนี้หัวเราะแตกไปแล้วก็มีแบบว่าหนูก็ขอบคุณค่ะเขาไปแค่นั้นเหมือนเราเห็นว่าน้องโตขึ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่กลายเป็นเราวันนั้นก็คือไม่ได้เลยไม่ได้ฉันไม่ยอมน้องแอบกังวลไหมกลัวคนจะมองว่าแบบตอนนี้น้องกำลังกลางเลยแต่แบบว่าเราทำไมแบบใส่อารมณ์ไปกับการตอบโต้แฟนคลับอะไรเงี้ยแต่พี่หมอนิ่งไม่ได้ใช้คำไม่สุภาพเลยนะคะเพราะว่าเราก็ระวังอยู่จะดูเหมือนอารมณ์เราแบบเวียงๆนิดนึงแต่ว่าคือพี่หมอนิ่งก็คือพี่หมอนิ่งไม่ใช่อุ๋งอิงคนเราคนกันไม่เกี่ยวกันคือถ้าพี่หมอนิ่งพูดไม่พอพูดจาหยาบคายหรือไม่สุภาพไม่น่ารักนั่นก็คือพี่น้องก็ยังเป็นน้องเหมือนเดิมน้องก็ยังน่ารักสำหรับทุกคนเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันสำหรับเราอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับอวตารบ้างแฟนคลับอวตารนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมน้องเข้ามาติดตามน้องมาเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ให้น้องไม่เป็นไรคอมเมนต์มาได้เราก็อ่านเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วจะฝากบอกอะไรกับคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์มาเลยค่ะหนูไม่สนใจเรียกว่าลอยตัวเหนือดราม่าแล้วตอนนี้เริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นนะตัวเองแก่ตอนนี้มันก็อย่างนี้แหละเนาะคือวงการบันเทิงมันมีคนหักเข้าก็ต้องมีคนสั่งเข้านะจ๊ะแล้วยิ่งเราไปไลฟ์ขายของเนี่ยเราเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีมากเลยมีไหมวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีอยู่แต่ว่าเรา
ก็เห็นมันรันเร็วมากเลยใช่ไหมโอเคได้ขอบคุณค่ะ